สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oketomom.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมาในโหมดของคีย์บอร์ดตัวนี้คือ Signal KB799 ครับบิ๊กเบิ้มมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายตัวกล่องให้ฟังนะครับเริ่มจากตัวกล่องด้านหน้านะครับ Signal eSport KB799นะครับมีบอกตรงนี้ชัดเจนแล้วก็จะบอกรายละเอียดตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของมาโคร RGB นะครับและส่วนตรงนี้ที่ขาดไม่ได้คือเป็นคีย์บอร์ด Mechanical RGB ถูกไหมครับและตัวนี้เป็นปุ่มเลสสวิตช์ด้วยแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวจะเอามาให้ดูวันนี้นำมาให้ดูถึง2แบบด้วยกันก็คือแบบ Blue Switch แล้วก็ Red Switch นะครับมาเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆเลยว่ามันจะเป็นยังไงมาดูส่วนด้านหลังกันต่อดีกว่านะครับด้านหลังนะครับก็จะบอกรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนตรงนี้นะครับมีไฟมีสวิตช์มีโหมดต่างๆมีกี่คีย์มีมาโครและตรงนี้สามารถสแกน QR code เพื่อไปดูสินค้าตัวอื่นจาก Signal ได้หรือว่าจะไปดูในเว็บไซต์ OK2Home ของเราก็ได้นะครับมีหลายตัวเช่นเดียวกันสำหรับ Signal eSport นะครับผมว่าเราไปชมด้านในกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับ2แบบเลย Blue Switch และ Red Switch ไปชมกันเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้า Signal KB799 นะครับผมนี่คือค่าหน้าค่าตาของเขานะครับสามารถควบคุมได้เต็มที่เลยแล้วผมบอกเลยว่าดีไซน์เนี่ยเจ๋งมากๆก็อย่างที่เห็นแต่เรามาคุยกันก่อนว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับผมโอ้โหตัวนี้คือแว่น The Lord of the Ring นะครับเอาไว้ที่เดิมนะครับส่วนตัวนี้คือคู่มือการใช้งานนะครับเหมือนเป็นคู่มือการใช้งานและส่วนนี้ใบประกันแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับเพื่อเอาไว้ติดนั่นเองนะครับเริ่มกันที่ดีไซน์นะครับมีที่รองข้อให้แบบดีมากๆเลยนะครับไม่ต้องแกะแยกกันเลยเขาบอกแบบสมมุติน่าจะทำมาเยอะนะฮะสำหรับ Signal นะฮะก็เลยทำแบบว่าต่อเข้าไปเลยแล้วกันไม่ต้องแบบถอดแยกเลยมีปัญหาการแตกการหักอะไรอย่างงี้เขาก็เลยทำแบบที่ขั้นแบบนี้มาให้แบบเวิร์กสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็ส่วนของปุ่มนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Mechanical เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับด้านหลังกันบ้างด้านหลังเนี่ยสามารถปรับสายได้นะครับระดับสายเนี่ยสามารถเลือกได้สำหรับบางคนที่แบบสายไฟอยู่ฝั่งนี้ก็เอามาใส่ฝั่งนี้ใส่ได้ง่ายๆนะครับเห็นไหมฮะแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับด้านกลางอะไรอย่างนี้นะครับปรับระดับได้1ระดับแบบนี้นะครับนี่นะฮะถือว่าเจ๋งพอสมควรเลยนะครับผมชอบเลยนะครับแบบนี้โอ้โหวัสดุกันบ้างวัสดุตัวนี้เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่มีเมทัลแพนเนลมาผสมซึ่งสายเนี่ยยาวอยู่ที่ 1.8 เมตรก็อย่างที่เห็นไปแล้วนะครับสำหรับสายไฟเบอร์ตัวนี้สวิตช์เป็นแมคคานิคอลเรามาชมกันดีกว่าว่าสวิตช์มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูถึง2ตัวด้วยกันนะครับสำหรับสวิตช์เพื่อเอามาเปรียบเทียบกันนะครับว่าเป็นอย่างไรมาชมกันเลยครับมาเรามาดูกันว่าความแตกต่างระหว่าง Blue Switch กับ Red Switch ที่ผมจะนำมาให้ดูวันนี้มันเป็นยังไงนะครับเนี่ยผมแกะให้ดูนะครับ The Lord of the Ring ทำงานแวนลอดทำงานมาตัวไหนคือบูตัวไหนคือเรดก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับชื่อมันก็บอกอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ฟังทีละฝั่งเริ่มจากเรดก่อนนะครับมาฟังกันเลยครับใส่คีย์แคปนะครับส่วนของบลูกันบ้างนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยโอ้โหกระหึ่มห้องแน่นอนมาฟังเลยครับคีย์แคปนะฮะลองมาเปรียบเทียบกันชัดๆแบบสลับเลยนะครับมาบลูสวิตช์Red Blue Red ไปต่อกันในส่วนของความสามารถกันต่อเลยละกันนะครับในส่วนของความสามารถนะครับตัวนี้สามารถตั้งมาโครได้นะครับแบบอิสระเลยตั้งไฟตั้งปุ่มได้อิสระมากๆนะครับกดได้มากกว่าหรือเท่ากับ50ล้านครั้งนะครับสามารถกดได้พร้อมกันต้องบอกว่าพร้อมกันเลยทุกปุ่มนะครับซึ่งมัลติมีเดียตัวนี้ด้านบนก็จะมีบอกอยู่ว่ามีกี่มัลติมีเดียนะครับเท่าที่นับดูตรงนี้นะครับมีทั้งหมด9มัลติมีเดียนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับในส่วนของฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแล้วก็ในส่วนของไฟเรามาต่อกันเลยครับ
เรามาอยู่ในส่วนของไฟและมัลติมีเดียแล้วนะครับมัลติมีเดียเริ่มเลยแล้วกันตัวนี้มีทั้งหมด9มัลติมีเดียกดฟังก์ชันและกดนี่นะครับ F1 ถึง F9 เนี่ยกดได้เลยเต็มที่นะครับก็จะเลือกได้ว่าเออมัลติมีเดียกดอย่างนี้กดอย่างนี้ใช้อย่างนี้นี่เองนะครับและสามารถกดโหมดไฟได้หลายโหมดมากๆผมจะกดให้ดูนะครับจะอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดเลยซึ่งจะมีโหมดนึงที่เจ๋งมากๆก็คือโหมดอิสระก็คือการรับเสียงนั่นเอง Writing Sound นะฮะมาเรามาลองกันทดสอบนะครับกดไปได้เต็มที่เลยที่มีสัญลักษณ์แบบเป็นรูปหมากรุกหรืออะไรแบบนี้นะครับสามารถกดเลือกได้เต็มที่นะครับนี่นะฮะซึ่งบางโหมดสามารถเลือกทิศทางได้อย่างตัวนี้นะครับเลือกทิศทางได้นะครับเห็นไหมฮะสีเขียวเฮ้ยจะสุดแล้วกลับคืนไม่ให้ไปกลับมาไม่ให้ไปหรอกกลับคืนกลับขึ้นอะไรประมาณนี้ก็จะสนุกไปอีกแบบนะครับมีฟังก์ชันไฟให้เล่นเยอะแยะไปหมดเลยบวกกับส่วนของคัสตอมซึ่งการกดโหมดคัสตอมง่ายๆครับฟังก์ชันเห็นเลข1ถึงเลข3มั้ยครับสามารถตั้งได้3โปรไฟล์ด้วยกันนะครับกด2ครั้งแบบนี้ครับเอามือออกแบบนี้เราจะสามารถกดตั้งได้เลยนะครับตอนนี้คือตั้งได้เลยเต็มที่นะฮะจะเอาอะไรยังไงก็เต็มที่เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะนี่นะครับจะเอาตัวนี้ติดหรือไม่ติดอะไรยังไงก็ว่าไปนะครับกดได้เต็มที่เลยนะครับนี่นะฮะกดไปกดไปพอได้แล้วกดฟังก์ชันแล้วก็ F10 นะครับก็คือส่วนที่เราบันทึกไว้นั่นเองนี่นะฮะนี่คือที่เราบันทึกไว้เห็นไหมครับก็จะได้ประมาณนี้มาเรามาต่อกันในส่วนต่อมานะครับส่วนต่อมาจะเป็น writing style ครับตัวนี้ผมขาดไม่ได้เลยโย่วู้วู้นี่ปรบมือยังเข้าเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เว็บ akentohome.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเนี่ยสุดยอดนะครับรับได้ทุกเสียงนะครับเยี่ยมมากๆเลยโอ้โหการปรับระดับอยู่ที่10ระดับนะครับสำหรับไฟเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับกดช้าๆนะครับบอกเลยว่าค่อยๆกดค่อยๆกดช้าๆนะครับกดลงไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็จะมีไฟกับพี่แบบนี้นี่คือการปรับระดับนะครับนี่คือข้อมูลฟังก์ชันต่างๆทั้งหมดของ Signal KB 799และฟังก์ชันไฟมัลติมีเดียทุกอย่างนะครับครบครันนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า Signal KB 799นะครับถือว่าครบครันเลยใช่ไหมโอ้โหเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆเลยระหว่าง Blue Switch และ Red Switch นะครับเอาไปเปรียบเทียบกันนะครับเพื่อเอาไปประกอบการตัดสินใจว่าเฮ้ยผมจะเอาตัวนี้ดีไหมพี่หรือจะเอาตัวนี้อะไรยังไงก็สามารถทักเข้ามาถามข้อมูลได้สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ Signal KB 799นะครับลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างช่องทางการติดต่อก็อยู่ด้านล่างแล้วทุกอย่างอยู่ด้านล่างหมดเลยอย่าลืมทักเข้ามาคุยกันถามได้อ๋อสินค้าตัวนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับพี่อะไรยังไงก็ถามได้ Pay First Fine อย่าลืมใช้บริการกันด้วยสำหรับบริการนี้ลด 5% นะครับสำหรับสินค้าที่ตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยลด 5% นี่โอ้โหไม่น้อยนะประหยัดเงินไปเยอะเหมือนกันสำหรับตัวนี้นี่ก็เอาเรื่องอยู่นะครับเอาไปลด 5% เนี่ยราคาก็จะลดลงนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับไปดูเงื่อนไขกันให้ดีๆลิงก์สินค้าอยู่ด้านนี้ Subscribe ให้ด้วยตรงนี้ขอบคุณที่รับชมครับผม